بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบในบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมฟังศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องครับที่ร้านสเต็กบางพรนะครับพี่น้องแนะนำก่อนนะครับสถานที่ที่พี่น้องอยู่นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ำเพราะมากินกันหลายเที่ยวนะครับร้านนี้เขาขายสเต็กแน่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็บอกผ่านไปด้วยนะครับเจ้าของนะครับก็คือบางพรนั่นใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่นะครับแล้วก็แกส่งลูกชายไปเรียนกับผมก็คือฮาซันฮุสนาแล้วก็อาลีฟไปเรียนกุรอานกับผมเล่านิดนึงพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กที่มานั่งอ่านกุรอานตัวนี้ชื่อฮาซันลูกชายของบางพรอาซูรอฟาติฮากับยาซีนใช้เวลา4 วันใช้เวลา4วันนะครับไปเข้าค่ายเมื่อตอนปิดเทอมนะครับกับผมพี่น้องร้องไป2วันแล้วก็อีก2วันท่องยาซีนได้อย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละหลายคนบอกอาจารย์ทำไมมันเอ็มอ่านผิดหรือเปล่าอ่านไม่ฟาแซ่เลย4วันนะครับไปท่องสูเราะห์ยาซีนมาที่นู่นนครศรีธรรมราชผมพาเดินทางจากกรุงเทพนะครับขึ้นเครื่องบินไปเข้าค่ายที่ปายทอนนครศรีธรรมราชใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเข้าค่ายทั้งหมดเนี่ย10วันแต่ฮาซันแกอยู่แค่4วันป๋าแกก็ขับรถจากกรุงเทพไปรับนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาเผานะเล่าให้ฟังจริงๆแกไม่ได้อะไรหรอกทีนี้ป๋าแกอยากจะไม่ได้เห็นหน้านานนะครับ4วันก็ไม่ไหวแล้วไปรับลูกดีกว่านะครับห้องกุรอานจริงๆตามโปรแกรมของผมเด็กที่เข้าค่ายกับผมทั้งหมด10วันเนี่ยจะต้องได้ยาซีนเนี่ย20อายะไม่นับอย่างอื่นนะครับตะกะเบ็ดวันอีดไม่นับละหมาดยะนาซะห์ห่อหุ้มกระฟงกระฟันอันนี้ไม่นับเฉพาะฮาซันนะครับนี่คือตัวอย่างผมพาไป4วันร้อง2วันท่อง2วันได้มา10อายะห์นะครับและคนแรกที่ขึ้นมาพูดตรงนี้นะครับพี่น้องหลายคนเอ้ยเป็นใครเนี่ยหล่อดีไม่ใช่ผมพูดเองนะอาจารย์ยูซุฟพูดคนแรกนะครับแกบอกว่าพี่น้องคนที่จะไปทำค่ายเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ไปกับอาจารย์สมิธชื่ออาจารย์จอร์ดแกเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนผมชื่อจริงๆชื่ออาจารย์ฟูอาดนะครับแต่ว่านักเรียนเรียกกันว่าอาจารย์จอร์ดเชื่อไหมอาจารย์ยูซุฟประกาศว่าแกหน้าตาดีเนี่ยในบรรดาครูเนี่ยนะครับแกหน้าตาดีสุดที่สนามบินมีคนวิ่งตามไปดูว่าอยากจะเห็นว่าหน้าตาดีขนาดไหนนะครับพี่น้องเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะและแกเป็นประธานค่ายของทีมที่ผมพาลงไปนะครับไม่ใช่ธรรมดานะผมบอกแล้วคนที่ผมพามาเนี่ยแจ๋วๆทั้งนั้นนะครับส่วนเด็กคนอื่นนะครับที่ร่วมในการทำค่ายกับผมเนี่ยนะครับจนกระทั่งจบก็อัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนใหญ่ก็ได้20อายะห์จากซูเราะห์ยาซีนมีมาจากกาลสินคนหนึ่งแล้วก็จากมาจากจอดกาลสินกับอะไรนะจากสกลนครอีสานอ่ะคนหนึ่งเดินทางไปเข้าค่ายที่นครศรีธรรมราชกับทีมผมด้วยมีจากกระบี่พัทลุงนราปัตตานียะลาหลายจังหวัดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์
ผมรับ20คนนะครับผู้ชายอย่างเดียวปีละ20คนนะพี่น้องลองไปเสิร์ชดูนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นวันอังคารทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับพี่น้องเตรียมดูรายการ PM ให้ดีแล้วกันหลายคนบอกอาจารย์ฉันดูอยู่แล้ววันอังคารของอาจารย์สวัสดีกีไม่ใช่นะขออาจารย์สวัสดีกีแต่พี่น้องดูปกติทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยผมจะพาเอากิจกรรมที่ผมได้ไปทำค่ายเนี่ยเอามาให้พี่น้องดูนะครับแล้วจะได้เห็นว่าเด็กที่ผมพาไปเนี่ยมีใครบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีผลออกมาเป็นยังไงบ้างอ้าวนี่เอาเบื้องต้นนะครับช่วงที่กำลังรอพี่น้องอยู่อ้าวอันนี้ใครรู้จักมันคืออะไรครับอันนี้มันคืออะไรไม้ตุ๊กแกอ้าวจาดุลตีเชิญครับเชิญครับอ๋อวันนี้เนี่ยนะผมนะอยากจะเอาการ์ตูนมาเปิดมีแต่โต๊ะครูเท่านั้นเลยนะอยู่นี่อันนี้เรียกไม้ตุ๊กแกพี่น้องไม้ตุ๊กแกอันนี้มีที่มานะครับไม้ตุ๊กแกอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปทำอุมเราะห์กับผมที่ซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าแกซื้อไม้ตุ๊กแกจากประเทศไทยไปซื้อไม้ตุ๊กแกเนี่ยนะครับจากประเทศไทยไปแล้วก็ไปทำหายที่มัสยิดฮารอมแกก็เลยไปซื้อไม้ตุ๊กแกอันเนี้ยใหม่ที่ซาอุดีแกก็ใช้ในการเดินตะวาฟเนี่ยนะครับทุกวันเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่แกจะกลับนะครับแกก็บอกว่าอาจารย์ฉันซอดาเกาะห์ไม้ตุ๊กแกนี้ให้อาจารย์กันแล้วกันนะครับแล้วให้มันไปเกิดประโยชน์กับใครที่เขาอยากจะได้วันนี้ก่อนจะมาบรรยายเนี่ยพอดีนึกถึงไม้ตุ๊กแกนี้ได้เดี๋ยวผมมีคำถามจะถามพี่น้องใครตอบได้ผมยกไม้ตุ๊กแกมัสยิดฮารอมให้อ้าวได้อ้าวผู้ชายย้ายมาเท่านี้จ้ะอ้าวผู้ชายย้ายมาเท่านี้จ้ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกำลังบรรยายอยู่บางกะลีว่าไงครับเอาได้อีกสักชั่วโมงครึ่งครับอัสลามุอะลัยกุมครับพร้อมยังหรองานเนี่ยตื่นเต้นหลายอย่างเลยนะเชิญจ้าอ้าวดังนั้นพี่น้องเตรียมฟังให้ดีนะครับใครที่อยากได้ไม้ตุ๊กแกนะครับเอาไปเดินแล้วไม้ตุ๊กแกนี้ผมบอกไม่ใช่ธรรมดานะตะวาฟมาแล้วไม้ตุ๊กแกนี้แต่เอาไปทำอะซิมัตอะไรไม่ได้นะว่าห้าได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องละหมาดแล้วถือไม้ตุ๊กแกนี้ไม่ใช่ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรนะครับผมเอามาให้เพราะมีคนเขาสอดก็ให้ผมแล้วผมก็ถ้าผมเอาไปถือเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูขลังเกินไปนะถ้าใครอยากได้เตรียมตอบคำถามผมมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามผมเตรียมมาจากบ้านเลยใครตอบได้ผมยกให้เอ้าเดี๋ยวรอให้เขาจัดแถวให้เรียบร้อยก่อนแม่ภูผมไม่สะสวยเลยไม่มีใครกล้านั่งผมเล่ากับพี่น้องนะครับแบบนี้ก่อนวันที่ผมจะเนี่ยวันเนี้ยผมจะมาบรรยายเนี่ยนะผมก็ไปบอกคนวันเนี้ยจะมีบรรยายที่ร้านสเต็กบางพรเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมภูหน้ามาของกินเยอะอ๋อหัวใจเรามาอยู่ตะตุ่มบอกกันของกินเยอะหน้ามาตายเลยเอาไม่เป็นไรขอให้มากันแล้วกันพร้อมนะ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเรื่องที่จะได้คุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอบาปนะครับหรือเรื่องที่เราจะได้คุยกันในวันนี้ก็คือฮักกุลวาลีไดนี่เกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวแต่ครอบครัวที่ผมจะเล่าเนี่ยพี่น้องมันใหญ่มากปัญหาหรือประเด็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากดังนั้นถ้าสมมุติว่าจะเอาทุกประเด็นมาคุยครั้งที่แล้วเนี่ยไปที่โรงรถมานะครับหัวข้อเดียวกันนี่แหละปรากฏ1ชั่วโมงครึ่งนะครับพูดไปได้อย่างละ2ข้อนะครับทีนี้เลยเอาใหม่ถ้าจะพูดทุกคนทั้งหมดเพราะเวลาเราว่าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวพี่น้องมันรวมหลายแขนงครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้านับกันแบบบ้านๆเลยเนี่ยก็มีใครมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานนี่เอาแบบน้อยๆนะครับแต่จริงๆคำว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีแค่นี้เพราะมันยังเกี่ยวพันไปถึงพี่น้องเกี่ยวพันไปถึงลูกหลานคนที่รับมรดกอะไรอีกมากมายที่จะเรียกรวมกันว่าอัลอุสรตุหรือคำว่าครอบครัวจากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้ไปบรรยายที่โรงรถครั้งที่แล้วถ้าจะคุยเรื่องของครอบครัวแล้วก็พูดถึงทุกคนเลยเนี่ยปรากฏว่ามันยากนะครับประเด็นมันกว้างเกินไปดังนั้นวันนี้ผมขอเอาแค่ทีละกลุ่มทีละคนก่อนแล้วกันเอาคนแรกเลยที่เป็นหัวของครอบครัวเลยนะครับก็คือฮักกุลวาลีไดนี่สิทธิที่คนเป็นพ่อเป็นแม่พึงจะได้รับนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าประเด็นนี้พูดเรื่องฮักกุลวาลีไดนี่โดนทุกคนนะครับโดนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะบางคนเวลาพูดถึงการเป็นพ่อนะครับใครที่เป็นพ่อแล้วโดนถ้าพูดถึงการเป็นภรรยาใครเป็นภรรยาโดนพูดถึงการเป็นโต๊ะเป็นแชร์ใครเป็นโต๊ะเป็นแชร์โดนแต่ถ้าพูดสิทธิที่ลูกต้องมอบให้กับคนเป็นพ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องโดนทั้งหมดโดนทั้งหมดทุกคนดังนั้นประเด็นที่ผมจะได้คุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับมาจากอัลกุรอานมาจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาจากความเข้าใจของอุลามะที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิที่พ่อแม่จะได้จากคนที่เป็นลูกทั้งหลายหลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้เป็นลูกใครแล้วเข้าใจผิดไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เราตายแล้วเราเลิกเป็นลูกใครนะครับเราจะเป็นลูกของคนคนนี้แม้กระทั่งพ่อแม่เราจะตายไปแล้วนั่นแหละแล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะถูกถามบนชั้นฟ้าขณะที่วิญญาณของเราถูกถอดขึ้นสู่ชั้นฟ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับถามถึงวิญญาณดวงหนึ่งที่ลอยขึ้นสู่ชั้นฟ้านี่วิญญาณนี้ของใครวิญญาณเนี่ยของใครทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องมาลาอิกะฮ์จะตอบวิญญาณนี้เป็นของคนลูกของคนคนนี้วิญญาณเนี่ยที่ขึ้นสู่ชั้นฟ้าเนี่ยเป็นลูกของคนคนนี้นี่แหละพี่น้องประเด็นที่ผมจะได้พูดกับพี่น้องในช่วงแรกนี้เลยนี่คือความอัปยศครั้งสุดท้ายที่พ่อแม่เราจะได้รับวันที่ตัวเราไม่สามารถคืนสิทธิของการเป็นลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ได้เวลาที่เราเลวเนี่ยพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์เลวมันส่วนตัวฉันพ่อแม่ฉันไม่เกี่ยวพ่อแม่ฉันไม่มีส่วนร่วมอะไรกับความผิดฉันจะทำยังไงก็ได้ตัวฉันพี่น้องเข้าใจผิดเพราะวันที่วิญญาณท่านถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเหตุผลนี้มาลาอิกะฮ์จะถามเนี่ยวิญญาณที่หอมขนาดนี้วิญญาณของใครกันนี่มาลาอิกะฮ์ที่ถอดวิญญาณจะตอบนะครับว่าเช่นมูฮัมหมัดบุตรของอิบรอฮีมพี่น้องประกาศต่อชาวฟ้าทั้งหลายว่าวิญญาณที่เน่าเหม็นเนี่ยวิญญาณที่หอมเนี่ยเป็นของใครไม่ได้บอกแค่นั้นแต่จะบอกไปถึงด้วยว่าพ่อของเขาคือใครเราจะให้ความอัปยศนี้ถูกประกาศบนชาวฟ้าพ่อเราเนี่ยพี่น้องเหนื่อยกับเรามาทั้งชีวิตทุ่มเทเสียสละเพื่อเรามาทั้งชีวิตแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับกลายเป็นสิ่งที่บรรดามาลาอิกะฮ์ทั้งหลายบอกอัลลอฮ์นี่มันเหม็นอะไรขนาดนี้ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เมื่อท่านจะไปจากดุนยาจำเอาไว้ว่า
จะต้องเป็นบุคคลที่ให้ชาวฟ้าทั้งหลายพูดว่าโอ้โหนี่มุฮัมมัดลูกของบังนี่ช่างเป็นวิญญาณที่หอมอะไรขนาดนี้ทำได้ไหมพี่น้องที่จะให้ชาวฟ้าทั้งหลายกล่าวประกาศกันแบบนี้วิธีก็คือทำยังไงที่เราจะคืนสิทธิที่เวลามีใครพูดถึงวิญญาณของเราแล้วก็เข้าใจไปถึงพ่อแม่ของเราว่าอ๋อเขาทำแบบนี้นะลูกเขาเลยเป็นคนดีไปดูนะครับอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งพี่น้องเวลาที่เขาทุ่มเทในงานของศาสนานะครับทุ่มเทเสียสละทำเต็มที่ในงานศาสนาทำให้เกิดความเข้าใจในชีวิตของเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เอามาจากไหนเอามาจากอัลกุรอานคนคนหนึ่งพี่น้องลายักบอลุลลอฮุวาฮิดะตันมินฮุนนบีกอยริกอรีนัติฮะบีกอยริกอรีนัติฮาอัลวาลูฮาเกาลูตาลาวะอักิมุสลาวะอาตุสกะพี่น้องดูความหมายของอายะอัลกุรอานองค์การนี้นะครับอัลลอฮ์พูดว่าพวกท่านทั้งหลายจงดำรงการละหมาดและก็จงจ่ายซะกาตผมอ่านทีแรกมันจะเกี่ยวอะไรกับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ว่าโดยเรื่องของเมื่อเราละหมาดแต่ไม่จ่ายซะกาตนะครับละหมาดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมจ่ายซะกาตฟะมันศ็อลลาวะลัมยะรุดดุซะกาตุลัมยักบัลมินฮุสอัศศอลาตุใครที่ละหมาดแต่ไม่จ่ายซะกาตผลที่ตามมาก็คือซะกาตของเขาอัลลอฮ์ก็ไม่รับด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับด้วยพี่น้องไปดูนะครับโทษของคนที่ไม่ออกซะกาตเนี่ยวันที่ซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยนะครับนบีเสียชีวิตไปแล้วปรากฏพวกเขาละหมาดแต่ไม่ยอมออกซะกาตสิ่งที่ท่านอบูบักรทํากับคนที่ไม่ยอมออกซะกาตคือท่านจัดกองทัพไปรบด้วยดังนั้นพี่น้องหลายคนอาจจะเกิดความเข้าใจว่าฉันละหมาดอย่างเดียวก็พอแล้วซะกาตที่ฉันมีเยอะๆเนี่ยไม่ต้องจ่ายหรอกไม่เป็นไรดูนะครับพี่น้องนี่คือผลเมื่อละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตนั่นหมายความว่าละหมาดกับซะกาตอัลเลาะห์ก็ไม่เอาไปดูต่อองค์การต่อมาวะซานีกาลูตาลาวะอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรรอซูลฉันเชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อรอซูลด้วยดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเชื่ออัลเลาะห์แต่ไม่เอารอซูลนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ก็ไม่เอาคนคนนี้ด้วยเข้าใจไหมจ๊ะเวลาบอกว่าฉันเชื่ออัลลอฮ์นี่ถามว่าทำไมโต๊ะทำไมโต๊ะละหมาดแบบนี้เฮ้ยละหมาดยังไงก็ได้กูอัลลอฮ์องเดียวโต๊ะทำไมโต๊ะอ่านละหมาดแบบนี้ล่ะเฮ้ยอ่านละหมาดยังไงก็ได้อัลลอฮ์องเดียวทำไมโต๊ะนินทาคนอื่นไม่เป็นไรหรอกกูอัลลอฮ์องเดียวนี่พี่น้องจากองค์การอัลกุรอานตรงนี้นะครับยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครที่บอกว่าอัลลอฮ์องเดียวพอไหมไม่พอนะครับระดับพวกเราเนี่ยนะครับจะบอกว่าอัลลอฮ์องเดียวแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับต้องวะอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุลรอซูลเมื่อเชื่ออัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยคำว่าเชื่อรอซูลหมายความว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์ก็อธิบายด้วยอายะห์อัลกุรอานนี่แหละกุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียูฮบิบกุมุลลอฮใครที่บอกว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเงื่อนไขจากอัลกุรอานเลยดังนั้นชีวิตของเราพี่น้องเวลาเราจะละหมาดอัลลอฮุอักบัรได้ไปเอ้ยกูก็ละหมาดแล้วอ่ะนี่แหละที่เรากำลังสอนกำลังบอกแล้วก็ถูกด่าทางช่องโทรทัศน์กันเนี่ยก็เพราะเวลาเราบอกนี่นะละหมาดเนี่ยนะต้องนบีละหมาดแบบนี้รับบุญญาใจอินดะฮัสวามันกีบัยฮิอัลลอฮุอักบัรนบียกมือแบบนี้พี่น้องไปมักกะนะไปมักกะแล้วพี่น้องจะได้เห็นตักกะเบสในมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นร้อยท่ามึงมีคนคนหนึ่งพี่น้องตอนนี้เขาป่วยช่วยขอดุอาให้ด้วยนะชื่อบางสมพงษ์แกป่วยตกต้นมะม่วงลงมาแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยใช้การไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่าแล้วก็ถือให้เป็นซอดาเกาะให้แกเลยก็คือทุกครั้งแกไปทำอุมเราะห์กับผมพี่น้องทุกวักกะตูเลยแกลงมัสยิดหมดเลยสิ่งหนึ่งที่แกไปดูมาคืออะไรรู้ไหม
ไปดูคนตักบีรอตุนอิหรอมในมัสยิดฮารอมเลยแกบอกขึ้นมาซุบฮ์อาจารย์ผมไปดูคนตักบีรมาแบบนี้อัลลอฮ์มีไปแล้วซุบฮ์ซูรีมาอาจารย์ผมได้มาอีกแล้วอัลลอฮุอักบัรอัสรีอาจารย์ผมได้มาอีกแล้วเชื่อไหมพี่น้องแกไปอยู่กับผมอ่ะนะจนกระทั่งผมบอกบางสมพงษ์เอ้ยให้เขาตั้งกระเบนไปเถอะผมจะนอนไม่ได้เลยขึ้นมาปั๊บเพียเลยอาจารย์ได้มาอีกแล้วได้ไหมบางสมพงษ์ผมจะนอนแกเอาโอ้โหแล้วจริงพี่น้องผมก็ไม่เคยสังเกตขนาดแกไปอยู่พี่น้องเอาว่าทุกวักตูขึ้นมาเอาท่าตั้งกระเบนมาให้ผมดูทุกวักตูเลยอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยอัลลอฮฺบัดมีนี่เฉพาะตะกะเบดปัญหาก็คือเป็น10-15เนี่ยพี่น้องแบบไหนอะที่นบีทำคำตอบมันอยู่ตรงนี้แหละว่าแบบไหนที่นบีทำเพราะพี่น้องบอกฉันชื่ออัลลอฮ์ชื่ออัลลอฮ์แต่เวลาละหมาดไม่เหมือนนบีเวลาเดินไม่เหมือนนบีเวลากินไม่เหมือนนบีเวลาแต่งตัวใช้ชีวิตไม่เหมือนนบีแล้วจะบอกว่าเชื่อท่านนบีได้ยังไงเมื่อไม่เชื่อนบีอุลามะจึงอธิบายว่าใครก็ตามนะครับฟะมันอัตออัลลอฮุวะลัมยุติอัรรอซูลลัมยุบันมินฮูใครก็ตามที่บอกว่าเชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่ทำตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ไม่รับคนคนนี้ด้วยนี่ผลพี่น้องถามใครพูดอุลามะนั่นไม่ใช่บอกผมเก่งเองแล้วถ้าใครจะมาเถียงกับผมเฮ้ยหมายมันอร่อยนักมาเจอกับกูหน่อยอย่าเพราะผมสู้ใครไม่ได้หรอกวิ่งหนีก็ไม่ทันนะแต่ในความเป็นจริงมันมีไหมมีพี่น้องเราลองเอาเนี่ยตะกะเบ็ดคนละทีลองดูสิเหมือนกันไหมสักคนหนึ่งบางคนอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อุอักบัรไอ้ต้นโต๊ะอิหม่ามไม่เท่าไรพี่น้องไอ้ลูกยะมาอ้าอยู่ข้างหลังอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์แล้วกูอ่านตรงไหนล่ะเนี่ยมันมีมาแล้วพี่น้องโต๊ะอิหม่ามอัลลอฮ์ละหายไปไอ้มามุมกันนึกว่าเข้าแล้วอ่านฟาติฮะอิหม่ามอุอักบัรเอ้าแล้วกูอามีนไปแล้วว่ายังไงกันน่ะเนี่ยแล้วก็ต้องย้อนแล้วพี่น้องเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول เมื่อมันเกิดปัญหานี่กลับไปดูตกลงอัลลอฮ์และรอซูลว่ายังไงก็ไปดูในหะดีษนะพี่น้องเวลานบีตักกะเบ็ดนบีทําแบบไหนนบีตักกะเบ็ดแบบไหนนี่ว่าเรื่องตักกะเบ็ดเลยนะยังไม่ไปท่าอื่นเลยอัลลอฮุอักบัรเฮ้ยนั่นไปเป็นตักกะเบ็ดได้ยังไงล่ะพ่อแม่เนี่ยไปเรื่อยโอ้มันมีมันไปได้เพราะข้อที่3พี่น้องกาลูฮูตาลาอินิชกุรลีวะลีวาลีไดกาในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่14อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเขานึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาคนคนนี้ต้องขอบคุณกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ไม่ขอบคุณพ่อแม่ไม่นึกถึงพ่อแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับบุคคลคนนี้โอ้เวลาเดินสะดุดอัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุลลอฮฺเวลาละหมาดซุบฮานะลออัสตัฆฟิรุลลอฮฺอัลลอฮฺติดปากเลยแต่ปากกดกับพ่อกับแม่ไม่สำนึกไม่ขอบคุณในบุญคุณของพ่อแม่ต่อให้เรานึกถึงอัลลอฮฺเท่าไหร่อ้างอิงจากอายะห์อัลกุรอานเลยนะครับอัลลอฮฺก็ไม่รับคนคนนี้เหมือนกันพี่น้องเอามาจากไหนพูดแบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนบอกโอ้อาจารย์ไม่มีรอกใครที่มันจะไม่นึกถึงพ่อแม่มีไม่ขอบคุณพ่อแม่มีใครอ่ะลูกที่ปีก้าขาแข็งแล้วพี่น้องไอ้ถ้าเด็กๆนี่นู่นยืนอยู่บนกระหิ้วกระเตงกระเตงนี่โอ้โหมาไปตลาดไปด้วยมาขึ้นรถไปด้วยตามตลอดป้อนข้าวพี่น้องเอานานเอามือนี่นะ
ตักข้าวยังอ้าปากลองเป็นสาวสิแม่ตักข้าวใส่อ้าปากกันมามะยาจะโตแล้วแม่พูดลูกเอ้ยอย่าไปมะอย่าบอกมะอย่าพูดเลยนี่แหละคือตัวอย่างจากการที่ลูกไม่ขอบคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่ไม่นึกถึงคนที่เป็นพ่อแม่เมื่อไรอ่ะเมื่อวันที่เราปีกล้าขาแข็งพี่น้องดังนั้นนะครับเราจะเข้าใจด้วยตัวของเราวันที่เราสามารถจะกินเองได้วันที่เราสามารถจะเดินได้อ่านหนังสือได้เริ่มจะมีงานทำคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่ายิ่งโตยิ่งเลวนะพี่น้องยิ่งโตยิ่งฉลาดยิ่งมีความรู้จิตสำนึกต้องเพิ่มขึ้นสมัยเล็กๆเนี่ยเราอาจจะทำให้พ่อแม่เราเสียใจไม่ใช่ปัญหาเพราะมันยังตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้แต่เวลาที่เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเลือกทางไม่เดินลงไฟได้แล้วเนี่ยพี่น้องวันนั้นเรายิ่งต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ให้เยอะๆโอ้โหถึงวันแม่กันเอากันแล้วชีดใบหนึ่งแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเป็ดตอนไหนป.3วันละขึ้นป.5แม่เราเฝ้าอมโอเลก่อมลูกน้อยตกเปขาหักขาเปไปจนตายนี่มันเปลี่ยนเพลงแล้วพี่น้องเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ปกตินะเพราะเวลามันเริ่มแข็งขึ้นมันเปลี่ยนจากเพลงสำนึกกลายเป็นเพียงล้อเลียนแล้วเอาจริงๆลูกร้องได้เพลงแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับทำลายหัวอกหัวใจของคนเป็นพ่อแม่นะแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นเลยไม่อะไรแต่ตอนเล็กๆนะพี่น้องป.2 ป.3 มันยืนกันสลอนเลยร้องเพลงอุปกรณ์น้ำตาไหลด้วยแต่เวลาเป็นสาวเท่านั้นแหละบ้านยังไม่กลับเลยดังนั้นพี่น้องอ้างอิงจากอัลกุรอานในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่14นี้พูดให้เรารู้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่บอกว่าฉันนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์อย่าลืมนึกถึงแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ของท่านด้วย ต่อมามีซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีأيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ การงานอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่มันประเสริฐสุดๆเลยเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับอายุของเราเนี่ยมันแก่มากแล้วอายุของเราเนี่ยมันเยอะๆกันแล้วนะครับดังนั้นถ้าเวลาจะทำการงานสักการงานหนึ่งต้องทำแล้วก็ทั้งโดนแล้วก็ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยดังนั้นคำว่าอัฟดอลแปลว่าประเสริฐสุดทำแล้วเนี่ยการงานนี้ถือเป็นความประเสริฐสุดๆเลยซอฮาบะห์ถามนบีว่าบอกฉันหน่อยอะไรเป็นงานที่ประเสริฐสุดๆอัฟดอลกอละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศฆอลาตุลิวักติฮาในรีวายะห์อื่นนะครับบอกว่าอัศฆอลาตุฟีอัวลิวักติฮาหรืออัศฆอลาตุอะลาวักติฮานะครับในหะดีษมีอยู่หลายรายงานเกี่ยวกับคำว่าอัศฆอลาตุลิวักติฮาเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือการละหมาดต้นเวลาการงานที่ประเสริฐข้อที่หนึ่งก็คือละหมาดต้นเวลาทุกวันนี้เวลาได้เวลาละหมาดอาซานปุ๊บเอาสมัยก่อนนะที่ผมยังเรียนอยู่พี่น้องอยู่กันทั้งคืนเล่นคุยกันทั้งคืนเวลาใกล้ๆจะซุบต้องขอเตะไปขยับไมค์ก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยนอนกันดีกว่าเข้านอนเลยเพราะอะไรอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรนอนได้ยังไม่เข้าเวลาเราไปตื่นอีกทีนึงนู่น8โมงเช้าเฮ้ยตื่น8โมงเช้าได้เลยไม่เป็นไรตื่นเวลาไหนละหมาดเวลานั้นนี่พวกคนที่เรียนเยอะๆเนี่ยพี่น้องพวกนี้อันตรายแต่ปรากฏชาวบ้านชาวช่องธรรมดาพี่น้อง2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะเตรียมจะตื่นใน3แต่คนที่เรียนศาสนาจังๆเลยพี่น้องนั่งคุยกันยัน3แล้วก็เข้านอนตื่นอีกทีนึง8โมงเช้าโอ้ไม่เป็นไรเวลาซุบฮ์คือเวลาที่ตื่นอย่างนี้เวลาอิชาไม่เป็นไรลากไปไม่เป็นไรซอฮาบะห์เขาก็ทำแต่จริงๆพี่น้องเราเอาเฉพาะที่เราจะเอาซอฮาบะห์เขาละหมาดอิชากันดึกเพราะอะไรมักเร็บเสร็จเนี่ยเขาตั้งวงกันแล้วคุยเรื่องศาสนา
คุยยาวไปจนกระทั่งดึกเลยแล้วเขาก็ลุกขึ้นละหมาดอีชาไอ้พวกเราคุยเรื่องอะไรละหมาดมักระเบิดเสร็จเอาแล้วดอกปีบมาดอกปีบมาเปิดดอกปีบเคยดูดอกปีบกันไหมจ๊ะอะไรเรื่องอะไรเจียวๆมั่งเรื่องอะไรนะเจียวๆผมนะไม่ค่อยได้ดูหนังไทยเท่าไหร่เอ๊ะฮัทยานี่ผมอุตส่าห์ไม่ว่างแล้วนะปั๊บปรากฏดูยาวไปกระทั่งถึง5ทุ่มป่ามันง่วงแล้วว่ะเออมันไปได้มึงนอนไปก่อนเดี๋ยวกูตื่นขึ้นมาตีสามดูบอลกูเรียกมึงมาด้วยเนี่ยตกลงพี่น้องลองดูว่าก่อนที่เราจะอ้างว่าซอฮาบะห์ละหมาดอีชาในตอนดึกกับพวกเราละหมาดอีชาในตอนดึกมันเหมือนกันหรือเปล่าสุดท้ายเราดูหนังจนแย่แล้วขึ้นละหมาดอีชาใบคอตกไปเลยอย่างเนี้ยหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าใครนะแต่กำลังจะให้เอาไปตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าตกลงเราทำแบบนี้หรือเปล่าวัยรุ่นสมัยนี้บอกอาจารย์ครับผมมีคำถามผมตื่นขึ้นมาตีสามละหมาดตะฮัจญุดดีไหมดีไม่ดีดีแต่จริงๆพี่น้องมันละหมาดตะฮัจญุดตีสามเพราะอะไรเพราะดูบอลเมนยูกับลิเวอร์พูลจะเตะกันปั๊บตอนตีสามตื่นขึ้นมาโอ้ยตอนนี้มันกำลังเพิ่งจะเดินเข้าสนามไปละหมาดตะฮัจญุดสักหน่อยดีกว่าพับ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 วันละกระเป๋านกหวีดปุ๊บไอ้นี่อัสสลามพอดีเลยเนี่ยแบบนี้รับเปล่าที่เรียกว่าเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนพี่น้องผมไม่รู้ว่าคนที่นี่เป็นเปล่าแต่ตามคงพี่น้องดูมวยนี่ไม่ได้เลยมวยจะชกเนี่ยคู่หยุดโลกเนี่ยตอนไหน6โมงเย็นใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อมระหว่างมักริบกับอีชาเอาแล้วมวยมาประเทศไทยละหมาดไม่ได้ตอนที่อัลลอฮ์เขาร้องเพลงชาติกันอยู่ละหมาดไม่ได้เพราะมันยังไงไม่เข้าเวลาก็เสร็จเรียบร้อยแจกทองเวลาเขาเริ่มต่อยเป้งยกแรกเท่านั้นแหละนั่งเลยแชร์อู้อู้ซ้ายโอ้โหลุ้นอย่างกับแม้จะเข้าไปอยู่ในสนามเองปั๊บพี่น้องเวลาหมดยกที่หนึ่งปึ้งได้เวลามักริบทำยังไงมีนะครับคนบางคนยอมขั้นเวลาด้วยกับการละหมาดมักริบเลยอัลลอฮฺอักบัรฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะบุดุวะอิยากะนัสตะอีนอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลาคะเป็งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮบางคนหนักกว่านั้นพี่น้องครูช่วยขั้นสูงอ่ะอัลลอฮฺอักบัรฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนหน้าโทรทัศน์เลยบอกอาจารย์เลยเอามาเล่าเรื่องตลกมีเลยผมจะพาไปถามก็ได้ตายหน้ามวยมาแล้วตายหน้ามวยเลยนะครับภรรยาบอกว่าบางเอ้ยละหมาดมักริบก่อนสามีบอกเดี๋ยวดูมวยก่อนภรรยาบอกบางละหมาดมักริบเดี๋ยวละหมาดไปเด็กละหมาดมักริบจนจะหมดภรรยาตะโกนบางมักริบจะหมดแล้วสามีพูดกับภรรยาว่าไงรู้ไหมมักริบนะเดี๋ยวมันมาใหม่พรุ่งนี้มวยคู่เนี่ยมันไม่มาแล้วกูดูก่อนเชื่อไหมพี่น้องงูนะครับตกจากทางไหนไม่รู้แต่สันนิษฐานจากภรรยาเขาว่าน่าจะมาที่คือแบบนี้แล้วก็ร่วงลงมาโชกแกตายเลยเพราะตอนที่ไปเจอเห็นว่าตะโกนแล้วเนี่ยก็เดินไปดูงูเนี่ยยังอยู่บนตัวแกอยู่เลยสุดท้ายมักริบมาวันพรุ่งนี้มวยอาจจะมาปีหน้าแต่ไอ้แชร์นี่ไม่ได้อยู่ละหมาดมักริบแล้วตายตอนไหนตายตอนที่กำลังดูมวยนี่แหละเอ้าไปมวยอีกแล้วเอ้าไปดูรายการต่อมาพี่น้องครับเตือนก่อนคนเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายใครอยากจะให้ลูกได้ดียกมือขึ้นใครอยากจะให้ลูกได้ดีพี่น้องครับหุบปากเวลาโมโหเวลาโมโหพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับต้องหุบปากของเราให้สนิทหรือถ้าจะพูดต้องพูดแต่ของที่ดีๆถ้าพ่อแม่คนไหนนะครับ
ประจานด่าประนามลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ลูกของท่านเป็นแบบนั้นหลายคนบอกอาจารย์ลูกฉันมันทำให้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินน่ะมันทำให้ฉันร้องไห้พี่น้องถ้าอยากจะร้องไห้แก้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหุบปากของท่านเอาไว้ถ้าอยากจะร้องอีกเรื่อยๆด่าไปประนามลูกเราไปแล้วเราจะได้ด่ามันไปเรื่อยๆเพราะนบีบอกซะลาซะดะวาตุมุสตะจาบัตดุอาของคน3คนที่อัลเลาะห์จะรับดุอาของเขาหนึ่งใน3คนนั้นนะครับก็คือดะวะตุลวาลิดดุอาของคนที่เป็นพ่อแม่ดังนั้นหลายคนบอกอาจารย์เป็นพ่อแม่เนี่ยมันเหนื่อยเนอะใช่อัลเลาะห์ก็เลยให้สิทธิพิเศษก็คือริมฝีปากที่เป็นมุสตะญับท่านขอดุอาอะไรให้กับลูกของท่านอัลเลาะห์จะรับเลยดีไม่ดีที่ท่านพูดออกมาอัลเลาะห์เอาหมดหลายคนบอกอาจารย์ลูกฉันเนี่ยมันดื้อยังก็ขอมาอัพปิดไมค์นิดนึงพี่ทำไมนะมันดื้อเหลือเกินอาจารย์อ๋อหลออย่างเงี้ยฉันน่ะนะอยากให้ตำรวจจับมันไปฮักเดียวพี่น้องไม่ทันได้ตายหรอกได้เห็นแน่โอ้ยดื้ออย่างมึงนี่อย่าได้เจริญเลยเดี๋ยวอัลเลาะห์จะจัดสรรแบบไม่เจริญให้อ้าวพี่น้องผมบอกแล้วตั้งแต่ทีแรกนะว่าที่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเริ่มย่างสเต๊กกันแล้วแล้วก็คนฟังจะอยู่กับผมไหมเนี่ยนะพี่น้องตั้งใจนะตั้งใจทำมาว่าให้เราเนี่ยดูว่าเราตั้งใจเลยเขาจะเอาสเต๊กมาให้เยอะนะตรงไหนที่ใครทำตั้งใจตั้งใจอ่ะนะไอ้ใครไม่ค่อยอยากจะฟังนะอันนี้เขาจะให้สองไม้นะแต่พี่น้องทำตั้งใจไว้เอ้าคำถามรางวัลคือไม้ตุกะเขาตั้งไว้อันนี้นะครับบอกสรรพคุณก่อนไม้ตุกะนี้นะครับตะวาไปตุลลอฮ์มาแล้วไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมดูก่อนดูสิไอตอนที่อ่านหาเจอเวลาจะเอาใช้หาไม่เจออ้าวเจอแล้วคำถามคนที่เป็นลูกทั้งหลายพี่น้องจะต้องนึกถึงคนเป็นพ่อแม่อย่างน้อยที่สุดที่อุลามะอธิบายนะครับวันละกี่ครั้งใครจะตอบยกมืออีกครั้งครับ5ครั้งโอ้โหนี่แม่เอามาเนี่ยนะผมนั้นนึกว่าวันนี้อย่างน้อยๆก็ต้องสักครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะมีคนตอบถูกคนแรกก็ตอบถูกเลยแล้วเป็นคนที่เพิ่งไปพาเขามาด้วยโอ้มาชาอัลลอฮ์ได้ใช้พอดีเลยนะครับอัลลอฮ์ดีใจและที่สำคัญนะไม้ตุกะนี้ยาวไปคนในโอ่งในไรนะมันไม่มีฤทธิ์อะไรเดี๋ยวกลับไปถึงโอ้ยกูได้มาแล้วมึงเอาอ้อมึงเอาอ่างมาคนทำน้ำอะไรกันขายไม่มีฤทธิ์อะไรนะโต๊ะนี้เขาก็อันทำตัวนี้ละคนที่ซาดอกมาทีแรกเนี่ยเขาให้ผมก็บอกอาจารย์เอาไปให้เผื่อใครที่เขาอยากได้นะครับผมก็ไปบรรยายมาหลายที่แล้ววันเนี้ยจะมาวันเนี้ยเข้าไปในห้องที่ผมเก็บเอาไว้ก็เลยบอกกับอาจารย์ฟูอาดว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเอาไม้ตุกะเนี่ยไปเป็นรางวัลนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ตุกะที่ผมได้มาแล้วเจ้าของเนี่ยเขาบอกให้เอาไปให้คนที่จะเกิดประโยชน์กับเขาอัลลอฮ์พอดีเลยหน้ามาชาอัลลอฮ์กับดาร์อัลลอฮ์อ้าวคำถามเฉลยก่อนว่าน้อยที่สุดที่บ่าวคนหนึ่งนะครับที่มนุษย์คนหนึ่งจะขอบคุณต่อแม่ของเขาเนี่ยต่อพ่อของเขาก็คือวันละ5ครั้ง5ครั้งอ้างอิงมาจากไหนอ้างอิงมาจากนี่แหละคนคนหนึ่งเมื่อขอบคุณต่ออัลลอฮ์น้อยที่สุดในชีวิตเขาในหนึ่งวันก็ต้อง5ครั้งเมื่อขอบคุณอัลลอฮ์5ครั้งก็คือการละหมาด5วักตูน้อยที่สุดในชีวิตของลูกที่จะต้องขอบคุณกับพ่อแม่ก็คือ5ครั้งใน5วักตูเช่นเดียวกันเวลาละหมาดเสร็จพี่น้องขอดุอาทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่ของเราอยู่ในดุอาเราด้วยนี่แหละลูกที่ไม่ขอบคุณต่อพ่อแม่แล้ว
ดังนั้นนะครับฉันเนี่ยรักพ่อแม่รักพ่อแม่ลองนึกดูเลยพี่น้องตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเนี้ยร็อบบิฟิลีซูนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมมากะมาร็อบบะยานีซอฆีรอครบ5ครั้งแล้วยังครบ5เที่ยวแล้วหรือยังนะครับถ้าจะบอกว่าเรารักพ่อแม่อัลลอฮ์บอกว่าให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่เราด้วยอุลามะจึงอธิบายว่าน้อยที่สุดในการขอบคุณอัลลอฮ์5ครั้งต่อวันก็ต้องขอบคุณพ่อแม่5ครั้งต่อวันด้วยนะครับอัลลอฮ์ได้ไปแล้วอ้าวใครอยากจะได้อีกมีอีกรางวัลนึงรางวัลนี้ก็มาจากมักกะเหมือนกันไม่ได้ให้กระเป๋านะอันนี้เป็น5ฮะยาดะห์เดี๋ยวโรงรถกูไม่เชิญอาจารย์แล้วตอนเชิญไปที่โรงรถไม่เห็นมีอะไรแจกเลยนะขอมาเพราะวันนั้นมันไม่ได้เข้าไปในห้องนะอ้าวมีซายยะดะห์อีกหนึ่งผืนอันนี้มาจากมักกะเหมือนกันพี่น้องซายยะดะห์ผืนนี้นะครับอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยนะมาเดินทางมา3ประเทศอ่ะมาจากจีนก่อนแล้วก็ไปซาอุดีแล้วก็เดินทางมาไทย3ประเทศแล้วนะเอ้าเราเคยออกจากประเทศไทยหรือยังนี่มันไปมาแล้ว3ประเทศเดี๋ยวรอฟังใครตอบได้ผมยกให้อ้าวไปต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้อธิบายนะครับถึงบุคคลที่จะต้องปฏิบัติต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาในอายะห์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่23ถึงอายะห์ที่24อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบนี้อิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบาระอะฮะดุฮูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตันฮารุฮูมาวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาวะกฟิลละฮูมาจะนาฮัซซุลลิมินัรเราะห์มะฮ์วะกุรร็อบบิรฮัมฮุมากะมารบบะยานีศอฆีรอและจากหะดีษของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฟีกอลิฮิตะอาลาวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮุวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาความหมายคืออัมรร็อบบุกะอัลลาตุวะฮิดูกอยรัลลอฮิตะอาลาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกกับมนุษย์ทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าให้เอกภาพต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นพี่น้องจำเอาไว้นะครับสิ่งที่มีสิ่งเดียวในโลกในจักรวาลนี้คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วายุกอลูอัลลาตาบูดูอิลลาอิยาหูยานีลาตุติอูอัฮดันฟิลมาซียะติلكن اطيعوا الله فيما يأمركم به وبالوالدين إحسانا يعني برا بهما وعطفا عليهما الله سبحانه وتعالى บอกกับคนที่เป็นมนุษย์ว่าคำว่าในความหมายเนี่ยนะครับของคำว่าวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูคืออย่าได้เชื่อฟังบุคคลใดในการที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى เด็ดขาดพี่น้องผมน่ะน่าไม่รู้จะบอกยังไงเวลาพ่อแม่ชอบให้ลูกไปซื้อบุหรี่ไหนใครถูกบุหรี่ยกมือขึ้นถ้าไม่มีเลยล่ะใครหลอกบาปดีแล้วอย่าไปดูดเลยบุหรี่นะพี่น้องทีนี้เอากรณีเล่าให้ฟังแล้วกันพ่อแม่นะครับเวลาดูดบุหรี่ตัวเองบุหรี่หมดไปบอกลูกเอ้ยไปซื้อบุหรี่ให้ป้าหน่อยปากซอยเวลาลูกไม่ไปทำยังไงตีด่าสาบแช่งพี่น้องดูนะครับผมบอกกับพี่น้องเนี่ยเวลาเราเนี่ยบอกลูกเอ้ยไปซื้อบุหรี่หน่อยลูกมันเรียนศาสนาบอกป้าฉันไม่ไปเอออย่างมึงเนี่ยเนรคุณกูไอ้ลูกทรพีไอ้ไม่เจริญอ้าวมันกลับไปไหนอ่ะมันก็กลับไป
ที่นบีบอกอีกเวลาพ่อแม่ขอดูอาสาบแช่งอัลลอฮ์ก็รับดังนั้นพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับวันนี้เวลาลูกเนี่ยนะครับฝ่าฝืนเราในเรื่องที่เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยท่านต้องขอบคุณลูกแล้วไม่ใช่ไปด่าลูกเพราะเนี่ยจากอายะห์อัลกุรอานอธิบายไว้ชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้เราเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตลูกเอ้ยไปซื้อหวยให้ป้าหน่อยไปได้ไหมได้หรือไม่ได้หลายคนบอกอาจารย์ซื้อหวยไม่บาปทำไมอ่ะถ้าได้ถ้าถูกถ้าถูกหวยกินบอกว่าช่วยรัฐบาลไปแต่ถ้าได้มาอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮ์ให้เต็มๆนี่มันแปลแบบนี้มันเลยไม่บาปจริงๆพี่น้องไปซื้อหวยไม่ได้วันละพ่อแม่ใช้ลูกไปซื้อหวยลูกไม่ไปซื้อให้พ่อแม่ด่าลูกตกลงนี่พี่น้องครับอ่านอัลกุรอานกันหรือเปล่าต่อมาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะให้เราทำความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำความดีแบบไหนอ่ะหลายคนเวลาอยากจะทำความดีกับคนเป็นพ่อแม่นึกไม่ออกทำแบบไหนอัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์บอกให้เลยดีกว่าว่าทำความดีกับพ่อแม่ทำแบบไหนก็เอามาจากอายะห์อัลกุรอานดูนะความที่อัลลอฮ์รักเราเนี่ยไม่อยากจะให้เราเนี่ยนะครับตกนรกพี่น้องโทษของลูกเนี่ยนะครับที่เนรคุณต่อคนเป็นพ่อแม่เนรคุณฟังไม่เข้าใจเนรคุณเนี่ยฟังไม่เข้าใจเอาง่ายๆพี่น้องครับจากหะดีษเลยนะครับว่าลูกคนไหนที่พ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตและเมื่อเขาจากดุนยานี้เสียใจกับการดูแลหรือเสียใจกับลูกคนนี้ลูกคนนี้นะครับจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษลูกคนไหนที่พ่อแม่จากดุนยานี้ในสภาพที่เขาเสียใจลูกคนนี้จะถูกอัลลอฮ์ลงโทษนบีบอกว่ายังไงอามีนประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่จิบรีนบอกกับนบีนบีได้ยินนบีตอบประโยคที่จิบรีนพูดเนี่ยว่าอามีนดังนั้นพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่อย่าให้เขาตายในสภาพที่ไม่พอใจเราเด็ดขาดทำยังไงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะนึกออกน่าจะนึกออกผมเล่าให้ฟังอันนี้คนคนนี้ยังมีชีวิตสองคนนี้พี่น้องยังมีชีวิตอยู่คนคนหนึ่งตอนนี้อายุประมาณน่าจะ60จะ70กว่าแล้วแหละพี่น้องรู้ไหมเวลาใครกำลังกินอะไรอยู่หยุดก่อนนะเวลาพ่อเขาขี้รู้จักขี้ไหมจ๊ะพ่อเขาขี้เนี่ยขี้ใส่โถเนี่ยนะครับขี้ใส่โถพี่น้องลูกเขาทำยังไงรู้ไหมเอาโถขี้เนี่ยนะครับมาแล้วแกจะมีไม้เนี่ยยาวประมาณฝ่ามือเนี่ยแล้วก็แกจะเหลาเอาไว้จนบางเลยเป็นไม้ไผ่เอาไว้เคลียขี้พ่อแกก่อนจะเอาไปทิ้งอ่ะแกจะทำแบบนี้ตลอดเลยเคลียดูว่าขี้พ่อแกเนี่ยนะครับมีอะไรที่ปนออกมาบ้างตอนที่พ่อไม่สบายนะเริ่มป่วยแล้วเนี่ยถามว่าเราทำไม่แบบนี้วันที่พ่อเราป่วยอุลามะอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับพูดเอาไว้นะครับว่าเวลาลูกไปเช็ดขี้พ่อแม่อย่าเอามือไปปิดจมูกดูความละเอียดของอุลามะนะครับเวลาลูกเช็ดตูดพ่อแม่ทำความสะอาดอย่าเอามือปิดจมูกแบบนี้แล้วเอาอีกมือนึงเช็ดเด็ดขาดเพราะเขากำลังสะท้อนให้เห็นถามเลยลูกที่กำลังทำแบบนี้นึกถึงวันที่พ่อแม่ล้างตูดให้เจ้าเคยเห็นภาพไหมว่าเขาทำแบบนี้กับเจ้านี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่น้องตอนนี้อายุ63วันที่พ่อเขาป่วยพี่น้องเขาทำยังไงรู้ไหมเอามือเนี่ยนะครับมือเปล่าๆเลยเวลาพ่อเขาจะขากเสลดนะครับเอามือเปล่าๆเนี่ยไปรองเสลดจากคอพ่อเขาเอามือไปรองเลยผมนี่มีโอกาสได้เห็นกับตาครั้งหนึ่งพี่น้องพ่อเขาไอ
แบบนี้ลูกชายเอามือไปรองเลยแล้วพ่อก็รู้พ่อแกทำตลอดจนกระทั่งพ่อแกเนี่ยครับเวลาคลายเสลี่ยใส่มือลูกชายเรากล้าทำขนาดนี้เปล่าคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ผมพาเดินไปหาได้เลยพี่น้องบอกเฮ้ยอาจารย์เอามาเล่าให้มันดูเวอร์หรือเปล่าพี่น้องจ่ายค่ารถให้ผมด้วยแล้วกันนะผมพาไปยังมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเขาทำมาแล้วแบบนี้พี่น้องแล้วเอาเสลี่ยของพ่อเขานะครับเอามาเคลียดูว่ามีหนองมีอะไรปนอยู่ไหมหลายคนผมยังไม่รู้นะพ่อแม่ผมยังไม่เคยป่วยขนาดนั้นแต่ถ้าอ่านจากตำราอุลามะบอกสิทธิที่เราจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ที่ลูกจะคืนให้ขนาดไหนอะแม้ตอนที่เช็ดตูดเขาจะเอามือไปปิดจมูกเบนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับก็ขอดุอานะพี่น้องให้เราได้เจอลูกแบบนี้บางคนเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขทำได้ทุกคนเลยแต่เวลาพ่อแม่ตัวเองทำไม่ได้บางคนบอกอุ้ยทำไม่ได้หรอกมันเหมือนจะตีขึ้นมันเหมือนจะอ้วกพี่น้องถ้าจะพูดประโยคนี้ไปพูดไกลๆพ่อแม่หน่อยไปพูดไกลๆหน่อยนะครับบางคนบอกกูดูแลไม่ได้หรอกมึงเอาไปดูแลเถอะเพราะกูเห็นขี้กูก็จะอ้วกเลยหม้ออ้วกกูก็จะอ้วกด้วยเนี่ยประโยคแบบนี้พี่น้องถามว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเคยได้ยินพ่อแม่เราพูดประโยคนี้หรือเปล่าถ้าไม่เคยเราอย่าพูดประโยคแบบนี้ให้พ่อแม่เราได้ยินนี่คือสิทธิที่เราต้องคืนให้วันที่พ่อแม่เราแก่ชราอัลลอฮ์จึงบอกอยากจะเป็นลูกที่ดีเอา5ข้อพอนี่จากอัลกุรอานเลยนะครับเอา5ข้ออิมายับลุกันนะอินดะกันกิบาระอะฮดุฮูมาเอากิลาฮูมาหนึ่งฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับพ่อแม่ของเจ้าว่าอุฟคำว่าอุฟเนี่ยคือกรรมการถอนหายใจเฮ้ยละผมบอกเลยพี่น้องอาจารย์เคยหรือเปล่าเคยครับตอนเด็กๆพี่น้องกำลังดูเกาะเพชรเจ็ดสีเลยมิดเอ้ยเช็ดพื้นหน่อยไอ้เราก็ไปเลยรีบไปเอามาขี้นิ้วมาก็เพชรเจ็ดสีเช็ดจนหน้าโทรทัศน์เลยนะกระดานเป็นมันเลยไม่ไปไหนเราก็เช็ดพักเดียวไอ้มั่งเขารู้ทางมิดเอ้ยล้างจานหน่อยไอ้เราหลอนยังไม่เช็ดไม่เกี้ยงเลยล้างจานอีกแล้วมีแต่ถ้าเป็นเด็กๆยังไม่เท่าไหร่อย่าถอนแรงนะเด็กๆก็แต่ปัญหาคือเวลาโตแล้วพี่น้องเข้าใจฟังอัลกุรอานแล้วอย่าถอนหายใจใส่พ่อแม่อย่าถอนหายใจนะกุรอานบอกครับว่าอุ๊บผู้แบบนี้อุ๊บเบานะแต่ลูกทุกวันนี้พี่น้องมันไม่อุ๊บกันแล้วนะครับมันเกินคำว่าอุ๊บไปอีก2วะลาตันฮัรฮุมาอย่าได้พูดหรือไล่พ่อแม่พูดกระโชกโวกฮากไล่พ่อแม่ออกจากบ้านลูกหลายคนพี่น้องผมดูในคลิปวิดีโออันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเคยดูไหมที่เขาเก็บกระเป๋าบอกลูกชายที่จะไปฟิลิปปินส์หรือจะไปสิงคโปร์อะไรลูกเอ้ยไปเถอะแม่เนี่ยไปอยู่ได้บ้านคนชราเนี่ยมันดีลูกไปเถอะเพื่ออนาคตของลูกถ้าพูดแบบนี้มุสลิมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องและเราเป็นลูกคนเดียวที่ต้องดูแลพ่อแม่นะครับถ้าท่านยอมที่จะเดินทางแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ไว้บ้านคนชราอ่านอัลกุรอานองค์การนี้เยอะๆอัลลอฮ์ไม่ได้เอาคนยิ่งใหญ่เข้าสวรรค์นะครับผมมาคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยประเด็นนี้ว่าอัลลอฮ์จะเอาใครเข้าสวรรค์หัวข้อนี้ลูกที่ดีต่อพ่อแม่คือคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกที่มีสตังค์ลูกที่รวยมีฐานะตำแหน่งสูงอัลลอฮ์จะเอาคนนั้นเข้าสวรรค์ไม่ใช่ถ้าพี่น้องเข้าใจแบบนี้ยอมทิ้งพ่อแม่ไว้บ้านคนชราเพื่อจะทำงานในสถานที่ที่สูงๆมีเกียรติยศมีตำแหน่งแสดงว่าวันนี้พี่น้องเข้าใจผิดแล้วที่ผมบรรยายนี่ถ้าถามว่าอาจารย์ถ้าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นมาส่งมาผมไม่อยู่บ้านคนชราให้ดีตกลงทำอย่างนี้ได้ไหมแสดงว่าวันนี้เราหายนะแล้วพี่น้อง
แสดงว่าที่เราบรรยายกันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาคนเข้าสวรรค์ที่มีสตางค์ที่มีตำแหน่งสูงแต่อัลลอฮ์เอาลูกที่ทำให้พ่อแม่สบายใจจนวันตายเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่างหากมันจะได้จบประเด็นที่จะตามมาอาจารย์ฉันซื้อหวยถูกหวยไปทำฮัจญ์ได้เปล่ามันจะได้จบกันสักทีหนึ่งจะไปทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์แต่ยอมซื้อหวยก่อนฉันจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ขอให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราก่อนแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องผมเข้าไปดูในเว็บของซาอุดีเขาถ่ายทำเขาบอกว่า3คนอะไรนะ2คน2เท้ามุ่งหน้าสู่ไบตุลลอฮ์ผมก็ไปดูอะไร2คน2คน2เท้าพี่น้องรู้ไหมภาพมันคืออะไรผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินไปไบตุลลอฮ์มีเท่าไรมี2เท้าแต่คำว่า2คนก็คือเขาแบกแม่ของเขาไว้บนหลังโดยที่เท้าแม่เขาไม่สัมผัสพื้น2คนนี้เดินไปไบตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ถามเราพี่น้องทำได้ไหมแบบนี้เดินทางจากมัสยิดยิมนะครับไปถึงไบตุลลอฮ์นะเป็นกิโลนะเป็นกิโลนะครับวันนี้เราจะเอาแม่เราเนี่ยนะขึ้นหลังนี่หรือดูแลแม่เราให้ดีเนี่ยพี่น้องสัก5นาทีนี่จะดูแลได้3คนนะครับภาพที่คนละเหตุการณ์คนละที่กันเลยพาแม่ตัวเองเป็นกิโลเลยเดินทางไปตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องอยากจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเริ่มที่ประเด็นนี้ก่อนหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้เป็นคนดีของพ่อแม่นบีบอกแบบไหนริฎอรร็อบบีฟีริฎอลวาลิดัยนีอัลลอฮ์จะพอใจใครดูจากไหนดูจากพ่อแม่เขาพอใจเขาหรือเปล่าวันนี้พี่น้องลองถามมะเราเลยกลับไปบ้านมะจ๋ามะชอบฉันไหมนี่ป๋านี่พอใจยังเนี่ยที่ฉันเป็นทุกวันนี้ถ้าพ่อแม่บอกรอลูกเอ้ยมึงมีนิ้วโป้งแล้วนั่นแหละครับจากฮะดีษนี้เนี่ยเข้าใจได้เลยว่าอัลลอฮ์ก็รักท่านเหมือนกันแต่เวลาบอกมาฉันเป็นคนยังไงไม่ใครตีนี่กูถีบถ้าพ่อแม่พูดอย่างนี้นะครับแล้วออกมาจากใจจริงๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เข้าใจพี่น้องแบบนี้แหละดูง่ายๆดังนั้นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ต่อไปนี้ฉันทำความดีต่อพ่อแม่ไม่ละหมาดมีตบกะโหลกให้ก็อยู่บอกว่าวะกอดอร็อบบุกาเนี่ยมาหลังจากอะไรหลังจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก่อนบอกไม่งั้นถ้าอาจารย์บอกว่าทำดีกับพ่อแม่เข้าสวรรค์ฉันไม่ต้องทำดีต่ออัลลอฮ์ตกลงไม่เข้าใจอีกแล้วนั่นหมายความว่าคนนี้ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นคนดีต่ออัลลอฮ์เป็นคนดีต่ออัลลอฮ์ทำยังไงเชื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเชื่อนบีแล้วก็ทำความดีต่อพ่อแม่คนเนี้ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าว3ทุ่มครึ่งกี่ทุ่มมึงพรฮะกี่ทุ่มจ้ะเอาเต็มที่วังเลยเอาเท่าผมใช่ไหมคือจะตอบจะถามหรือจะตอบอะไรเนี่ยนะผมโอ้เอาอย่างนั้นดีกว่านะคือวันนี้เนี่ยนะจริงๆจากใจเลยนะผมนะไม่ค่อยอยากจะแปลเยอะเพราะข้างล่างอาจารย์อับดุลลาตีฟข้างบนอาจารย์ซอดีกีนกลัวจะแปลแล้วพี่นะอ้าวไปดูพี่น้องในตำราเล่มนี้ใครเคยอ่านนะครับผมมีสยาดาแจกให้นะคำถามคือตอบเป็นตัวเลขเหมือนเดิมอุลามะอธิบายว่าการทำความดี
ที่ลูกจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่เอาอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งหมดกี่รายการใครจะตอบยกมือเท่าไหร่ครับ5รายการผิดครับถามว่าสิทธิที่ลูกนะครับจะต้องให้กับพ่อแม่มีกี่รายการใครจะตอบยกมืออันนี้มีสยดา3ประเทศใครจะตอบครับ3รายการผิดครับ5ผิดแล้ว3ผิดแล้วอ้าวใครจะตอบอีก2รายการผิดครับอ้าว5ผิด3ผิด2ผิด7ผิด1ผิดเท่าไหร่เท่าไหร่6ผิดอ้าวเท่าไหร่1ผิดเท่าไหร่8ผิดใครจะตอบอีกเท่าไหร่10ถูกนะไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวถูกเองแหละอันนี้ขอมาอัพนะช่วยส่งไปหน่อยช่วยส่งไปให้อาจารย์เราเลยฮะอ้าวโต๊ะบอกก่อนใครบอกก่อนอ้าวได้อ้าวทั้งหมดที่ผมเอาเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์หลายคนบอกอุ้ยอาจารย์มี12 15นะครับผมบอกแล้วว่าอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้ตันบีฮุลกอฟีลีนหน้าที่73อุลามะอธิบายเอาไว้ว่าลิลวาลีได้มีอัลลอฮ์วะลาดิอัชรอตะฮุกูก10ประการสำหรับสิ่งที่ลูกจะต้องให้กับพ่อแม่ประการที่1เมื่อพ่อแม่ของท่านต้องการอาหารลูกต้องหาให้ข้อที่1 นะครับใครเป็นลูกพี่น้องจำเอาไว้เลย10ประการต่อปล่อยไปนี้คือสิ่งที่ท่านต้องให้กับพ่อแม่ของท่านข้อที่1เมื่อพ่อแม่ท่านต้องการอาหารท่านต้องหาให้ทุกวันนี้ให้หรือเปล่าใครที่แต่งงานแล้วพี่น้องเอาอาหารไปให้พ่อแม่ท่านหรือเปล่าคำว่าเอาอาหารไปให้อุลามะอธิบายว่าอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ท่านเคยกินที่เราเคยกินอะไรดีที่สุดสเต็กแซลมอนอาจารย์เอ้ยฉันนี่นะแซลมอนนี่นะกินมาครึ่งตัวโอ้โห 3,000 กว่าคำถามนี้แหละคืนกลับไปให้ท่านทันทีเลยพ่อแม่ท่านเคยกินหรือเปล่าอาหารนี้เคยไหมอาจารย์ฉันนี่นะกินน่องแพะออสเตรเลียอาจารย์เอ้ยโดนลิ้นนี่ละลายแม่มันเล่าให้เราฟังนะเราก็อยากจะบอกแล้วก็ไม่คิดจะเผื่อมาให้ผมมาเลยนะครับเวลาท่านให้อาหารกับพ่อแม่ของท่านอาหารที่ดีที่สุดของท่านต้องพ่อแม่ท่านต้องเคยกินด้วยองุ่นนะพี่น้ององุ่นแจ๋วๆต้องไม่มีอะไรไม่มีเม็ดกินมาฉันกินมา2กิโลอาจารย์มาเรากินอัลลอฮ์กล้วยจะเน่าอยู่แล้วไปดินะกินไปครึ่งทิ้งไปครึ่งนี่มาเรากินแต่เรากินเององุ่นไม่มีเม็ดลูกคนนี้ยังไม่ได้คืนสิทธิเรื่องอาหารให้พ่อแม่ของท่านข้อที่2เมื่อพ่อแม่ของท่านต้องการเสื้อผ้าท่านต้องหาเสื้อผ้าให้พ่อแม่ท่านอุลามะอธิบายต่อว่าเสื้อผ้าที่ลูกให้กับพ่อแม่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ท่านมีบางคนพี่น้องผ้าไหมเลยใส่โอ้โหอย่าดูสิผ้าไหมฉันนี่นู่นมาจากดอยตุ้งมามาล่ะผ้าถุงม้วนเลยนี่ลูกคนนี้ยังไม่คืนสิทธิเสื้อผ้าให้พ่อแม่หล่อจานมาฉันชอบเสื้อกระหิ้วมันเบาลมมันอุจักเสื้อกระหิ้วไหมไม่รู้จักเสื้อกระหิ้วหรอเสื้อคอกระเช้าอ่ะเขาเรียกเสื้อกระหิ้วหล่อตกลงเรานี่มันห่างกันเกินไปเนอะเสื้อคอกระเช้าพี่น้อง
จริงๆพ่อแม่น่ะอยากใส่ผ้าไหมแต่เมื่อลูกไม่ซื้อให้ไปตลาดนัดเอามาไปเสื้อกระหิ้วสวยเปล่าหล่อสวยเนี่ยกูละชอบสีเนี่ยหล่อลองพี่น้องวันไหนไปดอยปุงที่เราไปเที่ยวๆเนี่ยเราซื้อผ้าไหมมาฝากดูสิเขาจะพูดยังไงแต่ทุกวันนี้เมื่อเราไม่เคยให้เสื้อผ้าที่ดีๆกับพ่อแม่สังวรเอาไว้นะครับข้อที่สองอุลามะบอกท่านยังไม่เคยคืนสิทธิเรื่องเสื้อผ้าให้กับพ่อแม่ของท่านข้อที่สามเมื่อพ่อแม่ต้องการคนรับใช้ต้องหาคนรับใช้ให้พ่อแม่ท่านพี่น้องทุกวันนี้เมื่อเรามีคนรับใช้ไหมมีไหมจ้าไม่มีคนรับใช้ไม่มีมีแต่คนใช้อาจารย์ฉันนี่แหละมาก็ไปดุมีผู้ปกครองคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังพี่น้องอาจารย์ฉันนี่นะอัลลอฮ์ทดสอบเยอะเหลือเกินฉันทำงานเนี่ยนะเป็นคนล้างจานอยู่ในร้านอาหารได้วันละ200หน้าฉันเนี่ยหนามากเลยอาจารย์ทำไมรู้ไหมเพราะฉันขอเงินจากเจ้าของร้านตั้งแต่ฉันยังไม่ทำงานเลยตอนเช้าเนี่ยนะครับไปถึงร้านปุ๊บไปบอกเจ้าของร้านเจ้านายเบิกสตังค์200ค่าแรงก่อนเลยดีว่าเจ้านายเขาใจดีเขาก็ให้มาเลย200เมื่อฉันได้สตังค์200ก็ให้ลูกชาย2คนไปโรงเรียนแล้ววันนั้นทั้งวันเนี่ยนะจะไม่ได้อะไรแล้วนอกจากของที่เหลือในถ้วยก๋วยเตี๋ยวที่จะสามารถเอาไปกินได้เพราะไม่มีสตังค์แล้วเขาให้ค่าล้างจานวันละ200ที่นี่ให้วันเท่าไหร่บางคนถ้าเยอะผมจะได้มาด้วยได้วันละ200นะครับให้ลูกคนละ100ตัวเองเหลืออะไรหมดแล้วเขาบอกสิ่งที่เขากินเป็นอาหารกลางวันก็คือของเหลือที่เก็บไปจากโต๊ะอาหารของคนที่กินเหลือนั่นแหละวันหนึ่งอยากจะดูว่าลูก2คนเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ามันดื้อเนี่ยจริงหรือเปล่าลูกรับสตังค์เสร็จเรียบร้อยไปโรงเรียนนะลูกตั้งใจก็ไปโรงเรียนคนเป็นแม่เนี่ยนะครับเดินตามลูกไปข้างหลังเขาบอกอาจารย์เอ้ยน้ำตาเนี่ยมันไหลเป็นทางเลยไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดร่างกายแต่มันเจ็บอยู่ในอกนี่ลูกเลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนแต่มันดันเลี้ยวขวาเข้าร้านเกมใช้สตังค์คนละ100ที่ฉันให้แลกกับหยาดเหงื่อของฉันแทบจะแลกกับชีวิตเลยเกียรติยศเนี่ยต้องไปเอาของเหลือในจานคนอื่นมากินแต่ลูกมันดันเอาสตางค์ฉันไปเข้าร้านกินตกลงเนี่ยที่พ่อแม่ต้องการคนรับใช้แต่กลายกลับว่าพ่อแม่ต้องกลายเป็นไงเป็นคนรับใช้ถ้าพ่อแม่เรายังเป็นคนรับใช้อยู่นะครับรู้เอาไว้ท่านยังไม่คืนสิทธิดังนั้นอย่าให้เขาตายจนกว่าเราจะหาคนรับใช้ไปรับใช้เขาให้ได้ถ้าหาใครไม่ได้เราต้องรับใช้เขาเองลูกต้องรับใช้พ่อแม่เองพี่น้องเพราะนี่คือสิทธิที่ท่านต้องคืนให้เวลาจะกินน้ำมะน้ำเวลาจะกินข้าวมะข้าวนี่คือคนรับใช้แต่ถ้าเราจะกินข้าวเขายังเอาข้าวมาวางท่านอย่าเพิ่งให้พ่อแม่ตายนะเพราะท่านยังไม่คืนสิทธิให้กับพ่อแม่ของท่านข้อที่4 เมื่อพ่อแม่ท่านเรียกท่านจงรีบมาหานี่คือสิทธิข้อที่4ทุกวันนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยอีกแป๊บเอ้ยไม่เข้าใจเลยบอกว่าอีกแป๊บเรานึกว่าคอขาดบาดตายอะไรไปดูมันตอบแชทผู้ชายอยู่พ่อแม่เรียกมันไม่มานึกว่ามันทำอะไรสำคัญเล่นเฟซอยู่รูปแบบนี้เหรออ๋อเชิญจ้าเชิญจ้า
ลามลูกแบบนี้เหรอพี่น้องที่ว่าคืนสิทธินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเวลาพ่อแม่เรียกแล้วท่านไม่ไปหานั่นหมายความว่าท่านยังไม่คืนสิทธิให้กับพ่อแม่ของท่านดังนั้นนะครับเวลาที่พ่อแม่เรียกทำยังไงต้องรีบไปต้องรีบไปรีบไปกันป่าวเดี๋ยวก่อนรีบไม่รีบดูแบบไหนใครที่มีลูกนะครับเวลาลูกเราป่วยตีสองตีสามพี่น้องเคยลูกป่วยตีสองตีสามไหมปั๊บเวลาลูกป่วยบ้างเนี่ยมูฮัมหมัดป่วยไปซื้อยาหน่อยตื่นขึ้นมาเห็นลูกป่วยไปแล้วปี๊ดไปเซเว่นแล้วไปไหนไปซื้อยาสมัยก่อนร้านยาเจ๊กเนี่ยพี่น้องร้านหมอตีเนี่ยมันปิดเคาะเลยปังปังปังหมอเปิดหน่อยเพื่อให้หมออะไรให้หมอเปิดร้านยาให้ถูกหมอด่าไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะลูกเรียกเลยต้องรีบไปถึงวันที่พ่อแม่ป่วยมั่งมัดเลยเนี่ยมาหายใจไม่ออกมัดกะหลับมัดเลยมาหายใจไม่ออกนายเป็นไรเยอะตาดูดีเลิศไม่เป็นไรเท่าไรเลยเลิศที่สามแล้วเดี๋ยวก็เช้าเลยแป๊บนึงแป๊บนึงนอนก่อนนอนก่อนเวลาพ่อแม่เราป่วยพี่น้องเขาจะให้เราไปซื้อยาตีสามเวลาเดียวกับลูกเราป่วยแต่เราไปไม่ได้นี่แหละพี่น้องคือคำตอบที่อุลามะอธิบายว่าเวลาที่พ่อแม่เรียกเราล่าช้าในการไปหาเขาไม่ใช่เฉพาะเรียกแบบนี้นะเวลาไปวัดกันลูกเราเรียกกับตอนที่พ่อแม่เราเรียกคำตอบมันเป็นแบบไหนผู้ชายบางคนพี่น้องแม่เรียกไปเถอะแต่เมียเรียกนี่ตัวตรงเลยกระเด้งเลยอาจารย์มุฮัมมัดเป็นบ่าวโอ้โหบางทีนี่นะคว่ำมอเตอร์ไซค์ยังไปสตาร์ทเลยเอาขาเขี่ยไปก่อนแล้วความกลัวแต่แม่เรียกมาเถอะมาเตยกลับบ้านหน่อยนี่ไม่ค่อยสะดวกเลยมะไม่ว่าเวลาเมียเรียกสตาร์ทเครื่องนะสาวว่าอยากจะช้าเอาขาเข็มเลยไปเลยนี่ลูกแบบนี้จะคือสิทธิพ่อแม่ตอนไหนข้อที่5เมื่อพ่อแม่สั่งให้เราทำความดีลูกต้องทำความดีเวลาพ่อแม่บอกมัดเอ้ยมึงไปเรียนหนังสือแขกไปเรียนฟัดดูอีนไปเรียนสนาวีไม่เอ้าฉันจะไปเรียนสามัญนี่แหละมันมีอนาคตมันมีอนาคตกว่าฉันไม่เรียนหรอกเป็นโต๊ะครูดูแลไม่เจริญหล่อเดินถือกระเป๋าต๊อกต๊อกต๊อกขึ้นรถเมย์อ้าวพูดถึงรถเมย์พี่น้องผมนึกถึงอาจารย์คนหนึ่งรู้จักอาจารย์อิสมาเอลที่สุทธิปานีไหมเคยได้ยินชื่อกันนะอาจารย์อิสมาเอลแกเล่าเรื่องคนขึ้นรถเมย์ผมชอบมากเลยแกบอกดุนยามันอยู่ยากพี่น้องอยู่ยากยังไงอ่ะสยอนี่นะขึ้นรถเมย์นั่งอยู่บนรถเมล์เงยหน้าขึ้นไปอัลลอฮ์มันวางเสื้อลงมาถึงนี่ไอ้สยองก็กลัวว่าจะบาปก้มลงให้ต่ำอัลลอฮ์ไอ้ที่ต่ำมันก็ยกขึ้นมาซะสูงสยองไม่รู้ทำยังไงนั่งหลับตาก็ได้เว้ยว่าเราหลับตาเปิดตามาอีกทีอ้าวป้ายก็จะลงอยู่ข้างหลังนู่นนี่มันอยู่ยากดังนั้นพี่น้องนี่แหละเวลาไม่รู้ศาสนาก็เป็นกันแบบนี้อันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเรานะครับข้อที่5เมื่อพ่อแม่สั่งให้เราทำในสิ่งที่เป็นความดีต้องเชื่อฟังโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่ใครนะครับสนับสนุนให้ลูกเรียนศาสนาต้องเรียนนะครับต้องเรียนไล่พี่น้องอย่าบอกเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินหามาสักคนมึงสิไอ้ที่เรียนศาสนาแล้วอดตายหาใหม่ผมดูสักคนหนึ่งพี่น้องที่อดตายจากการเรียนศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องครับโต๊ะครูเรียนศาสนาเนี่ยนะคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเอาแค่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะพายเรือเก็บข้าวสารนะเรือจมพายเรือเก็บข้าวสารนะครับเรือจมเลยแต่เนี่ยไม่ดีนะหายกันแบบบัญญัติบัญญัติมั่งความที่เป็นบารากะที่มันตามมากับคำว่าอัลอิลมูนูรุนความรู้เปลือกจะเหมือนแสงสว่าง
การจะเดินบนวิถีของโลกนี้ได้อาศัยอย่างเดียวคือแสงสว่างพี่น้องทุกวันนี้นะครับถ้าอาศัยความเก่งเดินในที่มืดท่านตกหลุมแน่ถ้าเราบอกเราเก่งเก่งเก่งแต่ท่านไม่ได้แสงสว่างนะครับเดินบนทางเนี่ยท่านตกหลุมแน่แม้จะไม่ตกถนนท่านก็ลงหลุมแต่ถ้าท่านมีแสงสว่างเดินบนทางที่มีหลุมท่านก็เดินข้ามมันได้ดังนั้นการที่จะไปบนทางนี้ได้สิ่งเดียวที่ต้องมีคืออัลอิลมูอัลอิลมูนูรุนความรู้คือแสงสว่างเอาความรู้มาประดับตัวเราเองให้ได้พี่น้องแล้วความรู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือความรู้เรื่องศาสนาเพราะวันนี้พี่น้องให้ท่านอ่านไตรมาสนะครับในกฎหมายแผ่พันกฎหมายเลยท่านจะไม่สามารถตอบคำถามเดียวของอัลลอฮ์ได้มารรบบุกะรู้กฎหมายทั้งหมดเลยแต่ท่านไม่รู้กฎหมายสักตัวหนึ่งแต่อ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์ได้ท่านจะตอบคำถามนี้ได้ว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าผมขออนุญาตเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายอยู่หนึ่งคนเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนเป็นหมอพี่น้องเป็นหมอนะครับไหนในนี้ใครเป็นหมอยกมือขึ้นมีไหมจ้าไม่มีนะขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะเป็นหมอเนี่ยพี่น้องมันโอ้โหความเก่งของเด็กที่เรียนหมอได้มันสุดๆแล้วนะคนในหมู่บ้านยกมือเด็กคนนี้แจ๋วเยี่ยมแต่พี่น้องรู้ไหมคนเป็นแม่ได้รับโทรศัพท์จากลูกชายแม่ครับผมถามแม่หน่อยเป็นหมอแล้วนะครับโทรมาหาแม่แม่ครับจะละหมาดญะนาซะห์ทำยังไงจะละหมาดญะนาซะห์เนี่ยทำยังไงคนเป็นแม่ร้องไห้เลยเขาบอกเขาไม่ได้ร้องไห้เสียใจที่ลูกเขาละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นนะหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เนี่ยเพราะลูกละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นเพราะแม่เขาเลยเสียใจเขาบอกไม่ใช่ที่เขาร้องไห้เพราะเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ว่าวันเนี้ยมายัดที่นอนอยู่ข้างหน้าลูกเขาไม่ใช่เขาถ้าสมมุติลูกเขาถามคนว่าเนี่ยผมจะละหมาดแม่ผมละหมาดญะนาซะห์ยังไงนี่ต่างหากที่เป็นความน่าเศร้าของจริงผู้หญิงคนนี้ทำยังไงรู้ไหมครับติดต่อมาหาผมเลยอาจารย์สอนลูกฉันหน่อยให้เขาละหมาดญะนาซะห์ให้ละหมาดให้เป็นพี่น้องหนังสือเนี่ยนะครับประมาณ 4-5 แผ่นกระดาษ A4 ผมจดนะคนเป็นหมอพี่น้องเขาอ่านนะครับท่องครึ่งชั่วโมงจำหมดเลยนี่หัวดีขนาดนี้เลยนะแต่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหัวดีเก่งขนาดไหนก็ช่างครอบครองทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็ช่างแต่ที่อัลลอฮ์จะเอาไม่ใช่ของแบบนี้อัลลอฮ์จะเอาเนี่ยไม่ใช่ของแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่เอาอะไรแล้วต่อไปนี้ฉันจะนั่งแต่อัลกุรอานไม่ใช่นะครับอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเอาหน้าผากสุญูดกับพื้นเงยขึ้นมาคือวันที่เขาเสียชีวิตยังไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยยังไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มันไม่ได้แลกกันที่จำนวนแต่มันแลกที่ความพึงพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องมีศาสนาฟังศาสนามีเวลาอ่านอัลกุรอานนึกถึงอัลลอฮ์ขอดุอาให้กับพ่อแม่นะครับในตำราเล่มนี้มีอยู่บทนึงพูดถึงเรื่องทำอะไรนิดเดียวแล้วก็ได้ผลบุญแบบมหาศาลอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะจะได้คุยกันเรื่องนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 รายการเท่านั้นเองนะครับอยากให้พี่น้องเอาไปทำเพราะมันจะได้ผลบุญแบบว่าเข้ามาไหลมาแบบอู้เลยกี่ข้อแล้วเนี่ยเอาแค่5ข้อนี่ก็พอแล้วนะเก็บเอาไว้ทีหลังมั่งนี่เราเริ่มกันมาตั้งแต่กี่ทุ่มนะ2:30 ก็สมควรกับเวลาแล้วนะเพราะว่าเผื่อพี่น้องจะได้เดินทางฮะได้แล้วนะโอเคอ้าวพี่น้องนะครับก็เหลืออีกทั้งหมดมันมีอยู่10ข้อได้ไป5ข้อก็เหลืออีก5ข้อนะครับยากไม่ยากนะ5รายการข้อที่1
เมื่อพ่อแม่เราอยากได้อาหารหาอาหารให้ข้อที่2อยากได้เสื้อผ้าหาเสื้อผ้าให้ข้อที่3อยากได้คนใช้หาคนใช้ให้ข้อที่4เมื่อท่านเรียกรีบไปหาข้อที่5เมื่อท่านใช้ในสิ่งที่เป็นความดีให้ปฏิบัติตาม5ข้อเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก5ข้อนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสคืนไม่ได้หมายความว่าคืนแบบหมดกันนะครับแต่คืนสิทธิของพ่อแม่ที่พ่อแม่ให้กับเราเนี่ยคืนให้กับท่านเพราะท่านจะได้พอใจในตัวเราเมื่อพ่อแม่พอใจในตัวเราแล้วเราก็จะได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจและใครที่อัลลอฮ์พอใจพี่น้องรางวัลของเขาก็คือดัคอลันญันนะนี่คือเป้าหมายที่เรานั่งฟังเรื่องของสิทธิของพ่อแม่เป้าหมายสุดท้ายเลยพี่น้องก็คือได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอดูอาการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮฺดูอาที่พี่น้องขออยู่ให้ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลงานที่เราทำกันวันนี้พี่น้องมานั่งหลังกดหลังแข็งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยให้ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรางวัลในวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามินยารับบันอาลามินซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุالحمد لله